แท้หรือไม่แท้จุดแรกนี่ครับบริเวณนี้เม็ดขนุนหรือกำแพงกระเยงอ๋อที่เตะลูกฟุตบอลใช่ไหมไม่แท้ครับชายจีวรไม่ถูกต้องมีทั้งไหลขยื่นและไหลไม่ขยื่นวันนี้ท่านผู้ชมได้ดูพิมพ์ไหลไม่ขยื่นเล็บบางๆที่ถอดไม่ได้ถ้าตัวหนอนเนี่ยลวดลายของตัวหนอนถ้าผิดจะไม่แท้จากนี้ลงมานี่เราก็จะดูพระเป็นนี่ครับเนี่ยเป็นจุดตำหนิทั้งนั้นเลยจำจุดตายพวกนี้ไว้ครับนี่ครับนี่ครับตรงนี้มีไหลขยื่นหูจะชัดไหลไม่ขยื่นหูจะไม่ค่อยติดครับเอาพระไปประกวดนะครับจะได้รางวัลเป็นอะไรบ้างครับป่ะเฉพาะอกวีไม่นับพิมพ์ใหญ่ทรงอื่นพิมพ์อกวียังแบ่งย่อยไปได้อีกเป็นแม่พิมพ์พิมพ์ใหญ่พิมพ์อกวีใหญ่อกวีเล็กอกวีเกศทะลุซุ้มและไม่ทะลุซุ้มและอีกหลายๆแม่พิมพ์ถ้าเราเจอแม่พิมพ์อกวีที่ไม่ใช่แบบที่อาจารย์สอนมันจะกลายเป็นพระเก๊ไปไหมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผมอยู่ที่ร้านสมานคลอง3นะครับที่พันทิพย์งามวงวานชั้น3นะครับและผมอยู่กับท่านอาจารย์สมานนะครับท่านอาจารย์สมานเป็นอุปนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยนะครับและเป็นกรรมการตัดสินพระเบญจภาคีครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณตึกสวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทุกท่านครับสำหรับพระสมเด็จเราทำครบไปหมดแล้วครับทั้งวัดระฆังบางขุนพรหมเจดีย์เล็กแต่ว่าเกศชัยโยยังที่ไม่ใช่เบญจภาคีเรายังไม่ได้ทำครับแต่ว่าวันนี้ช่วงนี้ท่านอาจารย์จะมาให้ความรู้เรื่องอะไรก็เราครบหมดแล้วนะวัดระฆังทุกพิมพ์บางขุนพรหมวัดระฆังสองคลองอะไรก็แล้วแต่นะครับเราได้ทำไปหมดแล้วพร้อมกระทั่งถึงเจดีย์เล็กนะครับก็เรียบร้อยไปมาถึงตอนนี้เราก็คุณตึกเราก็ต้องมาดูชุดเบญจภาคีชุดเบญจภาคีผู้ที่ดูสมเด็จแล้วก็จดจำสมเด็จนะครับให้เรียบร้อยคือวันนี้เราจะคุยถึงเรื่องพระชุดใหญ่คือพระชุดเบญจภาคีเนี่ยมีชุดใหญ่ชุดกลางชุดเล็กนะครับวันนี้เรามาเริ่มชุดใหญ่นะครับเริ่มชุดใหญ่เริ่มแต่พระเนื้อดินนะครับเพราะสมเด็จเราพูดไปหมดแล้วสมเด็จถ้าเป็นชุดใหญ่นี่ก็คือสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่ทั้งหมดครับแล้วก็พิมพ์ใหญ่ทั้งบางขุนพรหมทั้งบางขุนพรหมทั้งถ้าวัดชัยโยก็7ชั้นก็โอเคถ้า7ชั้นอยู่ในชุดใหญ่ครับชุดใหญ่ครับแล้วก็วัดระฆังพิมพ์ใหญ่ครับครับผมแล้วก็อันนี้หลังจากสมเด็จแล้วก็มาวันนี้เราจะพูดถึงพระเนื้อดินองค์หนึ่งที่อยู่ในชุดเบญจภาคีในสมัยก่อนนะครับในสมัยก่อนหรือว่าปัจจุบันก็บางคนก็ถือว่ายังอยู่ในชุดเบญจภาคีนั่นก็คือพระลีลาเม็ดขนุนอันนี้ถือว่าเป็นชุดใหญ่ครับหรือว่าเป็นชุดใหญ่เม็ดขนุนอยู่ในชุดใหญ่นะครับเป็นชุดใหญ่พระลีลาเม็ดขนุนเนี่ยครั้งแรกๆเลยนะครับที่ท่านติยมประวายท่านได้จับชุดไตรภาคีก่อนที่จะชุดเบญจภาคีไตรภาคีมี3องค์มีอะไรบ้างครับตึกนะมี1วัดระฆังพิมพ์ใหญ่วัดระฆังพิมพ์ใหญ่ครับผม2ลีลาเม็ดขนุนเม็ดขนุนครับอีกอย่างครับ3นางพญาพิมพ์เข่าโค้งนางพญาพิมพ์เข่าโค้งครับมี3องค์ก่อนเป็นไตรภาคีครับเป็นไตรภาคีก่อนนะครับแล้วต่อมาก็เข้ามาจัดในชุดเบญจภาคีนะก็มีเพิ่มซุ้มก็เพิ่มซุ้มกอซุ้มกอก็ซุ้มกอกับเม็ดขนุนก็ถ้าไม่มีซุ้มกอกับเม็ดขนุนได้แทนอันนี้คือแทนกันใช่ไหมแทนกันแต่ความนิยมของคนรุ่นใหม่ก็เอาซุ้มกอนะที่พุทธลักษณะไม่ยาวเหมือนเม็ดขนุนจะได้ห้อยง่ายๆจะห้อยง่ายๆและจัดได้สวยงามนะครับก็เลยเอาซุ้มกอเข้ามานะครับเข้ามาจะได้เท่ากับนางพญาเข่าโค้งและเข่าตรงนะครับผมนะฮะและที่เพิ่มมาอีก2องค์ก็คืออีก2องค์อีก2องค์ก็คือพระรอดกับผงสุพรรณใช่ไหมพระรอดกับผงสุพรรณครับก็เลยเป็นชุดเบญจภาคีเป็น5องค์นะครับถ้าท่านผู้ชมติดตามเราก็จะแนะความรู้ แล้วก็วิธีดูวิธีสังเกตของพระแต่ละองค์ที่อยู่ในชุดประจักษ์ภคีให้ครบนะครับครับผมว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงของกำแพงก่อนกำแพงก็วันนี้เราจะมาพูดถึงพระเม็ดขนุนก่อนครับลีลาเม็ดขนุนแล้วความเป็นมาของกุของกำแพงเพชรเนี่ยครับมาความเป็นมายังไงครับไปขุดเจออะไรกันประมาณยังไงครับผมเดิมทีก่อนเดิมที ตามคนโบราณเนี่ยนักเล่นโบราณหรือนักสะสมเนี่ยเขาจะไม่เรียกพระลีลาเม็ดขนุนเขาเรียกว่าอะไรครับเขาเรียกพระกำแพงขยิงคุณตึกพระลีลาเม็ดขนุนชาวบ้านหรือนักเล่นพระรุ่นเก่าเรียกว่าพระลีลากำแพงขยิงคือลักษณะยกขาขวาเปิดส้นเท้าขวาท่าเตรียมเดินยกมือซ้ายทิ้งแขนหรือมือชี้ลงมาด้านล่างกางนิ้วหัวแม่มือออกมาชิดหลังขาขวาท่อนบนเป็นศิลปะแบบสุโขทัยพบครั้งแรกในกรุหรือเจดีย์ที่วัดบรมธาตุในปีพุทธศักราช 2392 และอีกหลายวัดในฝั่งนครชุมในปีพุทธศักราช 2470 พบที่กรุวัดพิกุลพบที่ในลานทุ่งเศรษฐีเช่นวัดซุ้มก่อวัดเจดีย์กลางทุ่งวัดฤาษีต่อมาในปีพุทธศักราช 2505 พบที่กรุวัดอาวาสน้อยกรุวัดป่ามืดในเขตอรัญญิกฝั่งสะกังราวลักษณะของเนื้อพระเม็ดขนุนเนี่ยเป็นดินกลองคุณตึกคือดินจะละเอียดอย่างนี้หรอดินจะละเอียดดินเข้ามาใส่กับน้ำแล้วก็บดละเอียดแล้วก็กรองนะครับกรองจนเหลือความละเอียดไม่มีกากของเศษไม้เศษอะไรที่อยู่นั้นไม่มีนะครับเป็นดินกรองละเอียดแล้วก็ผสมกับน้ำว่านเกสรดอกไม้นะครับน้ำว่านต่างๆและเกสรดอกไม้เอามาแช่เอาพวกนี้มาแช่น้ำแล้วก็บดแล้วก็คั้นเอาน้ำมาใส่นะครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับเพราะว่าการสร้างพระเนี่ยต้องมีดินน้ำลมไฟนะครับมีธาตุทั้งสี่นะครับอยู่ในองค์พระถึงจะเป็นพระเพราะงั้นต้องใช้น้ำว่านหรือน้ำเกสรดอกไม้เข้าไปผสมกับดินครับครับแล้วลักษณะพิมพ์พระพิมพ์นี้คือพบเจอเยอะไหมครับกับถ้าเทียบกับพระพิมพ์อื่นที่ในกลุ่มเนี่ยครับตามจำนวนพบเจอเนี่ยไม่มีใครพูดได้นะว่าจำนวนเยอะขนาดไหนเพราะว่าสมัยก่อนพระเนื้อดินไม่มีราคานะครับไม่มีราคานักขุดค้นสมัยเก่าเนี่ยเมื่อขุดค้นลงไปในเจดีย์หรือว่าในวิหารเก่าอะไรก็แล้วแต่นะครับจะหาแต่พระที่เป็นทองคำนะครับเป็นทองคำเป็นสำริดคุณเชื่อไหมว่าแถวสุโขทัยแถวสวรรคโลกนะครับนะฮะหายแพงกว่าพระครับหมายถึงถ้าขุดเจอหายครับก็ต้องเอาหายก่อนคือหายโลหะหรือว่าหายดินครับหายดินหายดินแพงกว่าพระหายดินแพงกว่าพระแล้วก็พวกลูกประคำข้อมือโบราณที่เป็นสำริดนะครับอันนั้นก็แพงแล้วพระไม่มีราคาเพราะพระเป็นพระเนื้อดินไม่มีใครเอาหรอกเพราะเยอะมากนะครับคนเก่าๆเล่าให้ฟังเยอะมากครับอย่างกับพระพวกกีบบัวพวกอะไรพวกนี้เขาตักเอาไปกองไว้นะครับเอาไปกองไว้ไม่มีใครเอาเขาคุ้ยเอาไปกองไว้ข้างๆเพื่อหาพระบูชากับพระทองคำหาพระบูชาที่เป็นโลหะพระทองคำแล้วก็หายอะไรพวกนี้ก็หายขายได้แต่ปัจจุบันนี้พระราคาแพงกว่าหายแพงกว่าหายนะครับเป็นอย่างนั้นครับคนแต่ก่อนเล่าให้ฟังนะครับก็บางทีก็ว่าอ๋อลีลาทุ่งเศรษฐีเหรอเขาก็รู้กันว่าเป็นเม็ดขนุนเรียกอย่างหนึ่งว่าลีลาทุ่งเศรษฐีครับลีลาทุ่งเศรษฐีอันนี้ชื่อมาจากไหนครับลีลาทุ่งเศรษฐีก็พักขึ้นในทุ่งเศรษฐีมันบริเวณเขาเรียกว่าทุ่งเศรษฐีบริเวณทุ่งเศรษฐีครับนะในบริเวณทุ่งเศรษฐีก็อยู่ที่ในเมืองกำแพงเพชรทุ่งเศรษฐีนี่ก็มีขึ้นทุกพิมพ์เหมือนกันใช่ไหมขึ้นทุกพิมพ์เหมือนกันครับเหมือนกันก็มีเม็ดขนุนมีซุ้มกอมีพลูจีบมีกลีบบัวมีอะไรหลายอย่างนะครับแต่ว่า แต่ว่าเขาก็หยิบเอาพระสององค์นี้แหละนะเข้ามาอยู่ในชุดเบญจภาคีครับอ๋อเบญจภาคีนี่อย่างกีบบัวอะไรไม่ได้อยู่ไหมฮะไม่ได้อยู่ในชุดเบญจภาคีกีบบัวพระเยอะมากก็จะมีแค่เป็นซุ้มกอเม็ดขนุนแล้วก็ภูจีบครับผมครับผมลีลาเม็ดขนุนที่เขาเรียกเม็ดขนุนก็ท่านผู้ชมนึกถึงภาพออกนะครับคือเม็ดขนุนที่เขาปั้นด้วยถั่วเหลืองนะครับถั่วเหลืองขนมเนี่ยครับขนมเม็ดขนุนชุบไข่นั่นแหละชื่อชุบไข่นะครับเขาเปรียบเสมือนเม็ดขนุนคุณตึกดูด้านหลังนะครับด้านหลังของพระเห็นไหมครับจะเป็นโค้งข้างหลังจะโค้งแล้วมนนะเห็นไหมฮะจะมนเป็นรูปมนเหมือนเราปั้นเม็ดขนุนที่ชุบไข่แล้วก็เหมือนกับเม็ดขนุนที่อยู่ในลูกของต้นขนุนนะอ๋อครับผมมีลักษณะคล้ายกันโดยรวมเขาถึงเรียกว่าเม็ดขนุนนะครับเม็ดขนุนก็ที่เหมือนเม็ดขนุนจริงๆก็มีรอยกดนี่นะครับรอยกดของมือก็เอาถ้าเป็นเม็ดขนุนจริงๆเขาก็ใช้เนื้อของถั่วเขียวนะครับที่บดแล้วก็มาใส่มือแล้วก็กดนี่ครับเป็นรอยกดใช่ไหมครับตรงนี้นูนตรงนี้เนี่ยตรงนี้เป็นแอ่งลงไปนะครับแอ่งไม่แน่บางองค์เป็นแอ่งตรงนี้บางองค์เป็นแอ่งตรงนี้ไม่แน่เขาก็ปั้นมือเราปั้นกดให้มนนะครับไอ้นั่นเป็นเม็ดขนุนที่ชุบไข่ถ้าเม็ดขนุนจริงๆตามของพระก็กดลงไปในพิมพ์ของเม็ดขนุนเนี่ยไม่มีขอบนะไม่มีขอบปั้นแปะลงไปปั้นเป็นก้อนก่อนแล้วก็แปะลงไปปั้นเป็นก่อนแล้วก็แปะลงไปคนสมัยเก่าเขาเรียกว่าหลังเบี้ยแล้วลักษณะข้างหลังก็จะเป็นรอยนิ้วมือเกือบเป็นรอยนิ้วมือมีเกือบทุกองค์เกือบทุกองค์ถ้าเผื่อยังสมบูรณ์อยู่นะครับยังสมบูรณ์อยู่ถ้าเผื่อองค์ไหนใช้แล้วก็จะหายไปเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วสมัยก่อนนี้จะเลี่ยมจับขอบนะแล้วก็เปิดหลังหน้าไม่เปิดนะครับเปิดหลังก็เลยหายหมดนะครับตรงนี้เขาก็กดบริเวณนี้เพื่อให้หน้าติดนะให้ตรงหน้าพระเนี่ยติดพิมพ์ชัดเจนนะครับส่วนตรงกลางก็กดด้านข้างบ้างนะด้านข้างบ้างเพื่อจะให้นูนกลมเป็นหลังเบี้ยนะพอมาด้านล่างก็กดลึกลงไปนี่กดให้ติดพิมพ์ด้วยแล้วก็กดเป็นรอยแบบนี้หมายความว่าหยิบพระขึ้นมาจากพิมพ์คือกดและหยิบด้วยครับกดลงไปแล้วหยิบพระขึ้นมาข้างบนด้วยป่ะครับที่บุ๋มลงไปข้างบนบุ๋มนี่ให้ติดชัดอ๋อผมนึกว่าลักษณะหยิบขึ้นมาอย่างนี้ไม่ใช่หยิบลักษณะหยิบอย่างนี้เดี๋ยวดูองค์จริงครับผมเดี๋ยวดูองค์จริงนะเราจะได้ลักษณะว่าตอนเขาหยิบมาจากตอนหยิบขึ้นมายังไงนะครับนี่ครับหยิบขึ้นมาจากพิมพ์ก็จะหยิบขึ้นมาจากพิมพ์ก็จะมีเนื้อที่ปิ้นออกมาจากมือเรานะครับออกมาแล้วก็รอยนิ้วมือก็จะกดลงไปแล้วก็ยกพระขึ้นมานะครับดูลักษณะยาวเป็นรูปวงรีเหมือนเม็ดขนุนนะครับนี่คือลักษณะด้านหลังลายมือนี่ครับลายมือนะครับจำไว้สำหรับพิมพ์เม็ดขนุนที่อาจารย์หมายถึงคือว่าเขาจะปั้นดินก่อนเป็นรูปเม็ดขนุนอย่างนี้ครับไม่ฮะเอาดินกดลงไปอ๋อนึกว่าปั้นก็ปั้นยาวๆปั้นเป็นยาวๆก่อนใช่แล้วก็กดลงไปจากแล้วก็ไม่ได้ตัดอันนี้จะไม่มีการตัดขอบส่วนใหญ่แล้วไม่มีการตัดขอบครับผมนะปั้นให้พอดีแล้วก็กดลงไปในพิมพ์แล้วก็กดให้ติดพิมพ์แล้วก็ยกขึ้นมานะครับปีกก็จะกว้างบ้างแคบบ้างนะครับก็คือไม่มีการตัดไม่มีการตัดนะครับไม่เคยเห็นการตัดนะครับไม่เคยเห็นการตัดต่อมาเรามาดูข้างหน้ากันเลยดีกว่าข้างหน้านี่คือเป็นสิ่งสำคัญเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องสังเกตดูนะครับที่เห็นมาเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน2แบบคุณตึกนะแบบที่1นี่แบบที่หนึ่งเนี่ยหัวไหล่จะขยื่นนะครับหัวไหล่จะขยื่นเห็นไหมฮะจะแบนขยื่นมี2รอยครับเนี่ยฮะเป็นมี2รอยเป็นรอยขยื่นนะครับ เป็นรอยขยื่นองค์ไหนเป็นรอยขยื่นอย่างนี้ครับน่าจะติดชัดเหรอครับครับมันเกิดจากอะไรครับกดน่าจะรอยกดหรือรอยกดคนที่กดลงไปเนี่ยกดด้วยความแรงอ๋อกดแรงด้วยกดแรงแล้วก็กดย้ำนะกดย้ำไปย้ำมาจนขยื่นนะครับพิมพ์ขยื่นก็เลยได้หน้าที่ติดชัดอ๋อเพราะว่าเขากดแรงเลยขยื่นกดแรงเลยขยื่นกลับให้หน้าชัดให้หน้าติดชัดใบหูติดชัดครับนะครับทั้งสองข้างใบหูติดชัดนะครับดูนะฮะนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะติดชัดเจนนะครับข้างก็ตรงนี้ยกสูงแล้วก็ลาดลงไปคุณตึกลาดลงไปแล้วก็มีคลีบครับคลีบที่เหลือจากพิมพ์นะที่เหลือจากพิมพ์ก็จะแหลมนะแหลมมนนิดหน่อยนะครับเป็นรูปแหลมมนลงมาอย่างนี้นะครับด้านข้างนะครับส่วนลักษณะของพระก็เป็นพระลีลาดูเกศฮะเกศก็เป็นปรีนะครับเป็นปรีหนึ่งขั้นสองขั้นสามแล้วก็ปลายแหลมขึ้นไปนะครับอันนี้ก็เป็นซุ้มนะครับซุ้มประพามณฑลนะครับมีรัศมีรอบองค์นะครับเขาเรียกมีซุ้มรัศมีรอบองค์นะครับเหมือนท่านเดินแล้วมีประกายนะเปรียบเสมือนมีประกายนะครับออกมารอบองค์นะครับออกมารอบองค์เลยนะครับเป็นรอบองค์แล้วก็ขอบบนของรัศมีเนี่ยก็จะสูงขึ้นแล้วก็ลาดลงไปหาองค์พระนะครับลาดลงมาหาองค์พระนะครับลาดลงมาหาองค์พระนี่คือพิมพ์ขยื่นท่านอาจารย์ครับสองขอบนี้จะเท่ากันไหมครับสองขอบนี้จะสูงกว่าสูงกว่าขอบนอกสูงกว่าขอบนอกเล็กน้อยแต่ว่าลาดอันนี้ลาดลงมาตรงนี้ลาดลงมานะครับลาดลงมาส่วนสำคัญจุดที่ดูในรูปร่างลักษณะของพระนะเอารูปร่างลักษณะก่อนคุณตึกนะรูปร่างลักษณะก่อนที่สำคัญที่ดูแท้หรือไม่แท้จุดแรกนี่ครับบริเวณนี้บริเวณมือที่ทิ้งลงมามือขวานะครับมือขวาที่ทิ้งลงมาก็จะอ่อนช้อยลงไปนะครับแล้วก็ทิ้งมือลงมาตรงนิ้วจะตรงลงมานะครับเป็นสันของมือนะครับก็จะหนาแล้วก็มีข้างในจะมีนิ้วมือเล็กๆนะครับเป็นนิ้วเล็กๆซ้อนอยู่อีก4นิ้วนะครับอีก4นิ้วจุดที่สำคัญที่สุดคือตรงนี้นิ้วหัวแม่มืออันนี้พอของปลอมจะเป็นยังไงครับของปลอมถอดออกมาแล้วนิ้วหัวแม่มือจะไม่อ่อนช้อยสวยงามนะครับของเขานี่ฮะออกมาจากตรงฝ่ามือนะฝ่ามือแล้วออกมาดูครับอ่อนช้อยสวยงามนะครับอ่อนช้อยสวยงามข้างในลึกลงไปตรงนี้จะเป็นแอ่งลึกนะตรงนี้จะเป็นแอ่งลึกแล้วก็มีเส้นของนิ้วเล็กๆจะมีเส้นสองเส้นเล็กๆให้เห็นนะครับพระนั่งพระยืนอะไรก็แล้วแต่นิ้วจะยาวนะครับมือหัวแม่มือนี่จำไว้ครับท่านผู้ชมต้องสวยงามเห็นไหมครับอ่อนช้อยสวยงามอันนี้เขาถอดมาแล้วเขาแต่งที่เคยเห็นก็ถือว่าเขาไม่ได้แต่งไม่ได้แต่งแล้วก็ไม่สวยงามแล้วเขาคือเขาได้แต่งแล้วใช่ไหมคือถอดไม่ติดไม่ติดอ๋อคือแต่งมาไม่ติดตรงนี้จะไม่ลึกมากพอถอดจะตื้นไปหมดแล้วก็จะแต่งนิ้วไม่เหมือนนิ้วหูไม่เหมือนแล้วลักษณะการถอดออกมาเขาทำได้ดูเหมือนองค์จริงบ้างไหมไม่เหมือนอ่ะคือดูก็รู้เลยครับรู้เลยรายละเอียดไม่มีออกคล้ายๆว่ามันถอดไม่ค่อยติดเขาก็เลยต้องแต่งครับก็ต้องแต่งพอแต่งก็เลยจะไม่เหมือนองค์จริงไปรายละเอียดจะสวยกว่าหรือว่าจะน้อยกว่าองค์จริงน้อยกว่าความอ่อนช้อยไม่มีนะครับดูนี่นะครับที่ผมว่ากำแพงเขย่งนะครับคือยกเข่านะยกขาขวาจากก้าวเดินนะลักษณะจากก้าวเดินเห็นไหมครับแล้วลงมาน่องตรงน่องก็จะยกขึ้นแล้วก็ส้นเท้านี่ครับยกเหมือนขย่งขาเท้าเปิดเขาเรียกเปิดเท้านะฮะเปิดเท้าขวาเห็นไหมครับนี่ครับ นี่ถ้าบางคนเขาก็พูดว่าโอ้ยผ้ากำแพงกระเยงเหรอต้องใส่ท็อปบูทเป็นยังไงครับท็อปบูทเนี่ยท็อปบูทก็หุ้มข้อทีครับรองเท้าฝรั่งนะนะครับเขาจะเรียกว่าอ๋อก็ต้องใส่ท็อปบูทสินะครับนี่เขาพูดกันนะอ๋อคือนี่ตัวมาถึงนี่เลยว่าท็อปบูทใช่ท็อปบูทก็เนี่ยตรงนี้บริเวณนี้ก็เหมือนท็อปบูทอยู่แล้วครับหัวจะเชิดครับหัวรองเท้าจะเชิดนะครับลักษณะเห็นไหมครับนี่ครับหัวรองเท้าจะเชิดนะครับตรงกลางตรงนี้ก็คือจุดสำคัญเหมือนกันคุณตึกตรงนี้จะเป็นเนื้อนูนขึ้นมาอันนั้นคือนูนขึ้นมาเลยครับเป็นเนื้อนูนขึ้นมาเลยตรงนี้นะตรงนี้เป็นเนื้อนูนนี่เป็นแอ่งหมดเลยนะเป็นแอ่งเป็นเนื้อนูนแล้วก็เป็นแอ่งแล้วก็ค่อยลาดลงไปนะตรงนี้จะเป็นเนื้อนูนขึ้นมานะครับถ้าบางคนก็บอกอ๋อถ้าเป็นเม็ดขนุนหรือกำแพงกระเยงอ๋อที่เตะลูกฟุตบอลใช่ไหมมีลูกบอลนี่อ๋อมีลูกฟุตบอลเลยเขาเรียกลูกฟุตบอลนะครับสมัยก่อนนี้เขาอุปมาให้จำได้ง่ายพูดถึงจำได้ง่ายนะครับจินตนาการอ๋อตรงระหว่างขาต้องมีลูกฟุตบอลสิว่าอย่างเงี้ยนะเขาจะพูดอย่างนี้นะครับเป็นลูกแล้วพวกของถอดมาจะลักษณะจะเป็นเหมือนรองเท้าบูทอย่างนี้แล้วก็เป็นรองเท้าบูทออกเป็นเหมือนกันนะเป็นครับแล้วลูกบอลนี่มีไหมครับลูกบอลก็มีเหมือนแต่ว่าแต่งลูกบอลไม่เหมือนนะเขาจะเป็นยังไงลูกบอลครับลูกบอลเขาบางทีก็กลมเลยก็มีนะครับแต่งเป็นกลมคือทำให้มากเกินไปนะครับจริงๆแล้วเป็นเนื้อนูนขึ้นมานะเป็นเนื้อนูนขึ้นมาข้างก็จะลาดลงไปแต่รองเท้าบูทเขาแต่งมาคล้ายๆเลยครับรองเท้าบูทแต่งคล้ายนะครับแต่ว่าลูกบอลจะไม่ค่อยจะกลมสวยกว่านี้จะกลมสวยกว่านี้เพราะว่าแต่งเอาตรงนั้นนะครับตรงนั้นนี่ครับนี่ครับต่อมาเรามาสังเกตดูชายจีวรครับชายจีวรท่านอาจารย์ครับเดี๋ยวขอถามหน่อยครับมือข้างนี้ครับลักษณะมือที่องค์ติดชัดๆจะเป็นรูปยังไงติดชัดๆก็เห็นลับไหลเท่านั้นเองครับไม่ใช่นูนออกมาอ๋อไม่ได้นูนออกมาเห็นไหมไม่ได้นูนออกมาเด่นชัดอะไรครับก็นูนขึ้นมานิดหน่อยพอเห็นลำไหลก็คือมือลักษณะวางอย่างนี้วางแนบหน้าอกแนบอย่างนี้แนบอย่างนี้อ๋อครับแนบอย่างนี้แนบเหมือนพระล่วงแต่ว่าจะก็คือไม่ตรงนี้จะไม่ค่อยเห็นไม่เคยเห็นชัดนะครับไม่เคยเห็นชัดก็ยกมือทางด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายขึ้นมาก็เหมือนกับเขายกมือแล้วก็แบไปที่หน้าอกครับเหมือนพระล่วงที่แบแล้วเห็นนิ้วนะครับนึกออกไหมครับใครเคยดูรูปพระล่วงนะครับก็จะแบเห็นนิ้วนะฮะก็เลยมันก็จะตื้นไปหน่อยก็เลยมองไม่เคยเห็นนะครับรูปแบขึ้นมานะครับดูสวดทรงองค์เอวดูชายจีวรเขาก็จะออกมาจากใต้แขนตรงนี้จะลึกนะคุณตึกนะจะลึกเป็นหลุมลงไปเลยนะเป็นหลุมลงไปเพื่อให้เห็นสวดทรงองค์เอวขององค์ท่านนะให้องค์ท่านจะได้ดูสวยงามนะครับแล้วก็มีชายจีวรลอดออกมาแล้วก็โค้งขึ้นนูนลงมามาถึงตรงนี้ครับตรงนี้ก็จะเว้าเข้าไปเหมือนหางนกแซงแซวนะครับนี่นะครับตรงนี้ครับนี่ครับเหมือนหางนกแซงแซวนะครับแล้วก็ชายจีวรก็ลอดใต้ไปครับขาก็จะบังชายจีวรนะขาก็ขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปชายจีวรตรงนี้ก็จะสวยงามนะครับสะบัดขึ้นไปอย่างนี้นะครับของจริงแล้วเนี่ยเขาสวยงามแต่ว่าถ้าของปลอมและชายจีวรจะไม่อ่อนช้อยและสวยงามนะครับเส้นแข็งกว่านี้เส้นแข็งกว่านี้สมัยก่อนนี้ผมไปนั่งรับพระช่วยเฮียอาสุพรรณนะครับเฮียอาสุพรรณเขาบอกไม่แท้ครับชายจีวรไม่ถูกต้องท่านว่าอย่างนี้นะครับท่านปกติชายจีวรพอถอดมาแล้วก็คือถอดมาต้องแต่งอ๋อเขาแต่งก็จะตรงไปต้องแต่งไม่สวยงามเพราะว่าเขาต้องแต่งแถวนี้ตื้นเนี่ยตื้นพอถอดออกมาเป็นปื้นเลยครับนะครับพอเป็นปื้นก็แต่งก็ไม่สวยงามแบบนี้ครับนะครับเฮียอาบอกว่าไม่แท้ครับชายจีวรไม่ถูกต้องท่านว่าอย่างนี้นะครับท่านว่าอย่างนี้ ผมก็รักจำมารักจำท่านมานะครับนะครับต่อมาเรามาดูในร่องของพระองค์นี้เนี่ยที่จริงอ่ะในร่องเนี่ยเขาจะมีตำหนิเป็นคล้ายๆเขาเรียกตัวหนอนนะคล้ายตัวหนอนแต่พระองค์นี้ได้ถูกลงยางไม้ก็เลยปิดบังเดี๋ยวเราดูอีกองค์หนึ่งก็จะให้ดูตัวหนอนว่ามีตัวหนอนเต็มไปหมดเลยในร่องนี้พระองค์นี้ทุบยางไม้มาแล้วครับครับเขาชุบยางไม้มายางไม้เป็นยางมาพลับที่เขาใช้ย้อมแหสมัยเก่าที่เคยเล่าให้ฟังนะครับเนี่ยครับเป็นตัวหนอนเล็กๆอยู่ในร่องอันนี้ทำไม่ได้นะครับทำไม่ได้ฮะเพราะถอดออกมาไม่มีเลยนะครับตัวหนอนแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ตอนนั้นข้างในเป็นตัวหนอนนะครับเป็นตัวหนอนเล็กๆเป็นเส้นเล็กๆเดี๋ยวดูอีกพิมพ์หนึ่งนะครับก็พอถอดออกมาก็ไม่เห็นเลยเมื่อไม่เห็นเลยก็แต่งทำตัวหนอนเอานะแต่งเขาทำตัวหนอนด้วยแกะคือเซาะพิมพ์ครับเซาะพิมพ์แล้วก็ทำตัวหนอนบนตึกให้เหมือนแล้วตัวหนอนเขาเป็นไงบ้างครับไม่เหมือนแต่นี้เรามองไม่เห็นว่าไม่เห็นเดี๋ยวมีอีกองค์หนึ่งคือองค์ไหลไม่ขยื่นไหลไม่ขยื่นเดี๋ยวมีอีกองค์นี้ที่เอามาให้ท่านผู้ชมดูเนี่ยเพราะว่าเป็นพระไหลขยื่นใบหูติดชัดเดี๋ยวผมจะมีของจริงให้ดูตึกนะผมมีอยู่แค่นี้เอาครับองค์จริงนี่เป็นพิมพ์ไหลขยื่นอ๋อครับมีทั้งไหลขยื่นและไหลไม่ขยื่นวันนี้ท่านผู้ชมได้ดูจนจุใจอ๋อมีสององค์เลยเรียกว่าดูตอนนี้เนี่ยแทบจะซื้อเม็ดขนุนได้เลยนะครับผมอาจจะโดนแย่งซื้อไปบ้างแล้วตอนนี้นะครับนี่นะครับในร่องนี้นะครับที่จริงมีเป็นตัวหนอนเล็กๆเนี่ยทั้งนั้นเลยนะครับในร่องนี้เป็นตัวหนอนเนี่ยน่าจะมาจากผมว่าน่าจะมาจากหินนะที่เขาแกะแม่พิมพ์นะแล้วก็ตามองค์เขาก็จะเก็บความละเอียดในพิมพ์ใช่ไหมก็เลยไม่มีตัวหนอนเป็นเนียนไปหมดเลยแต่ในร่องเนี่ยเขาไม่ได้เก็บก็เลยเป็นตัวหนอนของหินนะครับผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นช่วงที่เขาตามที่วินิจฉัยนะครับตามที่ผมวินิจฉัยนะครับพระเม็ดขนุนเนี่ยนอกจากเราดูตัวหนอนแล้วเนี่ยจุดสำคัญของด้านขอบนอกนะครับที่เป็นปีกออกไปนะครับนะฮะคุณตึกนะเป็นปีกออกไปนะครับมีปีกออกไปปีกก็ตรงนี้จะสูงแล้วก็ลาดลงมานะลาดลงมาถึงขอบนะเหมือนกันกับองค์นี้นะลาดลงมาลักษณะของบล็อกเขาจะมาถึงนี่ครับใช่บล็อกเขาจะถึงนี่ใช่ถึงนั่นครับอาจจะเนียนถึงนั่นแล้วก็มีลาดลงไปแล้วก็มีขอบที่เหลือจากบล็อกครับนะครับในขอบที่ลาดเนี่ยมีตำหนิที่จะให้ดูนะครับนี่ท่านผู้ชมตามมาดูนะครับตรงนี้จะเป็นร่องนะครับจะเป็นร่องเป็นหลุมลงไปนะเป็นหลุมลงไปพอมาถึงใกล้ๆหัวไหล่ของพระนะครับตรงนี้จะเป็นหลุมลึกครับเป็นเนื้อนูนขึ้นมานะแล้วก็ตื้นขึ้นมาถึงนี่นะครับตรงนี้จะมีเม็ดตรงไหนครับนี่ครับตรงขอบของพระอันนั้นคือเม็ดแต่นี้อันนี้จะเป็นเม็ดเป็นเนื้อดินที่นูนขึ้นมาอันนั้นคือตำหนิคือเม็ดดินตรงนี้ต้องจำให้ดีเลยต้องจำให้ดีเนี่ยฮะต้องจำให้ดีเป็นทุกองค์นะถ้าเผื่อพระติดชัดตรงนี้จะเป็นร่องลงไปแล้วก็จะมาหยุดตรงนี้จะเป็นหลุมลึกครับจะเป็นหลุมลึกแล้วก็มีเนื้อนูนขึ้นมาเมื่อมีเนื้อนูนขึ้นมาแล้วก็ลาดต่ำลงไปนิดนึงแล้วก็จะมีเนื้อนูนตรงนี้อีกเม็ดหนึ่งนะครับอ๋อนี่คือลาดต่ำลงมาลาดต่ำลงไปขึ้นมาเลยนูนขึ้นมาแล้วตรงนี้ก็ลาดต่ำลงไปอีกแล้วก็มานูนตรงนี้อีกนะครับอ๋อจะลาดบริเวณนี้จะนูนเป็นเม็ดอีกเหมือนกันลาดต่ำแล้วก็นูนลาดต่ำแล้วก็นูนใช่นูนใช่ไหมใช่ อันนี้เป็นหลักควรจำนะครับเราเห็นปุ๊บเราดูด้านข้างซ้ายของพระใช่ไหมครับซ้ายของพระเราก็ดูได้เลยถ้าตรงนี้เรียบไปหมดไม่แท้แล้วถ้าพิมพ์ไม่ชัดจะเห็นพิมพ์ไม่ชัดก็เห็นแต่ว่าไม่ลึกมากอ๋อไม่ได้ชัดเจนครับไม่ได้ชัดเจนไม่ลึกมากแต่ก็มีอ๋อแต่ก็ยังมีเห็นอยู่ยังมีให้เห็นแต่ว่าพอถอดมันจะเรียบเลยครับพอถอดมาจะเรียบเลยครับนะพอถอดมาจะเรียบเลยนะครับพอถอดออกมามันไม่ได้อยู่แล้วครับไม่ได้อยู่แล้วชายจีวรก็ไม่ได้นะครับลักษณะตัวหนอนในนี้ก็ไม่มีก็ทำขึ้นมาใหม่ไม่เหมือนนะครับเดี๋ยวทางรายการเราก็จะขยายนะครับเวลานั้นจะขยายดูนะครับให้ท่านผู้ชมได้จำได้นะครับเมื่อดูแล้วก็จะได้ความรู้ได้จำได้นะครับนะฮะดูสวยงามไหมครับดูดีขาท่อนบนนะครับสวยฮะสวยมากแล้วก็นี่เว้าลงไปตรงใต้ท้องน่องนะหัวเข่าแล้วก็ขาท่อนล่างเขาเรียกท้องน่องสวยมากครับเป็นพระสวยนี่ข้อเท้าครับแล้วนี่ข้อเท้ามีเท้าโอ้สวยมากมองดูอย่างนี้นะมองดูโดยรวมเลยนะเหมือนเทวดานะเหมือนเทวดาเหมือนเทวดาโอ้สวยงามมากเป็นผ้าที่มีคุณค่ามีศิลปะมีรูปร่างที่สวยงามนะท่านติยมประวายท่านถึงเลือกเอาองค์นี้อันนี้เขาสันนิษฐานว่าสร้างประมาณยุคไหนครับสำหรับภาพพิมพ์นี้ดูลักษณะแล้วบ้างว่าพิษณุโลกบ้างว่ากำแพงนะแต่ผมว่าอ่อนช้อยขนาดนี้จะเป็นลีลากำเป็นศิลปะกำแพงเพชรบริสุทธิ์นะครับท่านถ้าท่านดูพระบูชากำแพงเพชรนะลีลาจะสวยกว่าทุกจังหวัดนะครับทุกจังหวัดไปดูที่จังหวัดแถวอุตรดิตถ์แถวที่ไหนที่ผมไปมาก็หลายวัดนะก็สวยมากครับสวยมากน่านก็มีน่านอุตรดิตถ์จะเยอะอุตรดิตถ์น่านจะเป็นองค์ใหญ่ๆเลยที่ยืนแล้วเห็นในเมืองอย่างมองจากนั้นเราจะเห็นเมืองนั่นจะสวยมากนะครับเป็นศิลปะกำแพงทางนั้นนะครับศิลปะกำแพงเพชรนะครับเนี่ยตรงนี้เป็นหน้าหมวกขยักหน้าเม็ดประศกนะครับบางองค์มีตาบางองค์มีตาเห็นตาเลยเห็นตาองค์หนึ่งก็หลายล้านนะครับหลายล้านพูดถึงเนื้อนิดหนึ่งนะดูเนื้อครับเข้มข้นละเอียดมากแข็งแกร่งนะครับเนื้อละเอียดที่ผมว่าดินกรองอ่ะคุณถึกนะคือกรองเอาแต่เนื้อดินส่วนดินที่ละเอียดเอาเนื้อดินที่ละเอียดถูกต้องแล้วพอเอามาเผามันจะแกร่งกว่าดินหยาบครับจะแกร่งกว่าดินหยาบครับเพราะว่าเนื้อไม่มีออกซิเจนอากาศอยู่ก็คือเนื้อจะแน่นครับเผาก็เผาด้วยไฟไม่แรงมากนะครับถ้าแรงมากก็แตกแตกเพราะว่าไม่มีออกซิเจนนะครับอยู่ข้างในนะครับนักเผาเขาเล่าให้ฟังนะผมไม่รู้หรอกครับผมไม่รู้พระองค์นี้ที่เอามาให้ดูเนี่ยเป็นพระที่รูปร่างลักษณะสวยมากนะครับสวยมากพิมพ์ไหลขยื่นต่อมาเรามาดูพิมพ์ไหลไม่ขยื่นถ้าไม่ขยื่นจะไม่ชัดอย่างนี้ประมาณนี้จะไม่ค่อยชัดมากคือประมาณนี้ใช่ไหมองค์พระจะไม่ค่อยชัดพอไม่ขยื่นจะประมาณนี้แล้วประมาณนี้จะไม่ค่อยชัดกว่านี้แต่ก็ลึกกว่านี้นิดหน่อยบางองค์ก็ลึกกว่านี้บางลึกกว่านี้มีหน้ามีตาแต่ว่าก็ไม่ถึงกับไม่เห็นหูครับไม่เห็นหูหูไม่มีหูไม่ติดนะครับนี่ตาก็ยังเห็นเป็นตุ่มๆนะยังเห็นเป็นตุ่มๆนิดๆอันนี้องค์ไม่ขยื่นเรามาดูขอบนอกกันก่อนเลยขอบนอกขอบนอกนี้ที่ให้สังเกตว่าเหมือนกันที่บอกว่าเป็นลาดแล้วเป็นนิ้วสามนิ้วนี่ครับจากนี่จะห่อเข้ามานะ นี่ห่อเข้ามานะครับขอบจะห่อเข้ามาตรงนี้จะเป็นร่องเห็นไหมคุณตึกอันนี้เห็นชัดนะอันนี้ก็จุ่มน้ำยาเลยเห็นไหมชัดจุ่มน้ำยางนี่ครับเป็นร่องลงมาพอร่องลงมาพอจะถึงเมื่อไหร่เห็นไหมฮะเป็นนูนนี่เป็นร่องลึกตรงนี้นี่ครับนี่ครับนะครับนี่นะฮะจะเป็นร่องมาสุดตรงนี้ตรงนี้จะเป็นเนื้อนูนขึ้นมากั้นถ้าจะพูดเป็นทำนกกั้นก็ได้นะเป็นเนื้อนูนขึ้นมากั้นแล้วก็เป็นร่องลงไปครับเป็นร่องลงไปพอเป็นร่องลงไปก็มาเจอตรงนี้นะครับนี่ครับเป็นร่องลงไปมาเจอตรงนี้จุดที่นูนจุดที่นูนอยู่นี้เห็นไหมครับอ๋อคือจุดแต่จุดนี้ครับจุดนี้จุดหนึ่งตรงนี้เขาตรงนี้เขาองค์นี้เขาไอจุ่มน้ำยาแล้วมองไม่เห็นถ้าองค์นี้เห็นชัด1 2อ๋อนะครับตอนแรกผมนึกว่าจุดนี้ไม่ใช่จุดนี้ไม่ใช่จุดนั้นก็ใช่อ๋อนี่ก็นูนเหมือนกันอ่ะนี่ไงไม่ใช่แต่จุดคือจุดนี้อันนี้พอขึ้นมาจากนี้ใช่ไหมขึ้นมาจากนี้ก็มาอยู่ตรงนี้มาเป็นหลุมตรงนี้เป็นหลุมนี่ไงอ๋อตรงนั้นหลุมนี่คือหลุมหลุมตรงนี้ครับพอนี่ครับเป็นหลุมตรงนี้เพราะนี่เขาไม่เห็นเพราะว่าเขาจุ่มน้ำยาก็เลยสีเท่ากันเลยสีเหมือนกันนี่ครับอันนี้ชัดเจนกว่าเพราะไม่ได้จุ่มน้ำยาเห็นไหมครับเป็นร่องแล้วก็เป็นเนื้อเกินตรงนี้แล้วก็เป็นจุดตรงนี้จุดตรงนี้จุดตรงใบหน้าพอดีนะตรงใบหน้าเห็นชัดกว่าองค์นี้เยอะเพราะว่าองค์นี้พอจุดน้ำยางจะดูไม่ค่อยแล้วถ่ายรูปก็แสงสะท้อนอันนี้เขาไม่ได้จุ่มเลยท่านผู้ชมดูองค์นั้นจะชัดใจว่าก็เอาไว้ให้เทียบเลยผมถึงเอาสององค์มาคุณตึกให้เทียบอันนี้ได้หน้าได้หูอันนี้ได้จุดข้างๆนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับตำแหน่งตรงกันพอดีนะครับคุณตึกนะแล้วก็มาจุดนี้ก็มองไม่เห็นตรงนี้นะครับแต่ว่ามาเห็นตรงนี้ครับผมมาเห็นตรงนี้ที่มีเนื้อหนุนขึ้นมาตรงนี้ก็เป็นร่องอีกเป็นหลุมอีกเนี่ยเป็นหลุมอีกนะพอขึ้นมาก็เป็นเนื้อหนุนตรงนี้นี่ครับครับเป็นพระพิมพ์เดียวกันถ้าขยื่นจะติดชัดถ้าไม่ขยื่นจะติดไม่ชัดนะใบหูนะครับนี่ครับสังเกตให้ดีแล้วชายจีวรครับชายจีวรเหมือนกันเห็นโค้งเหมือนกันเห็นโค้งเหมือนกันมีหางเป็นนกแซงแซวสองอย่างนี้เหมือนกันเป็นนกแซงแซวเขาเรียกนกแซงแซวแล้วลูกบอลก็มีอยู่ลูกบอลนี่ไงลูกบอลก็มีแล้วตรงนี้ก็โค้งเหมือนกันเป็นภาพพิมพ์เดียวกันครับเป็นภาพพิมพ์เดียวกันนะครับลูกบอลก็แล้วตรงปลายนิ้วองค์นั้นจะปลายนิ้วองค์นี้นี่ครับดูฮะหัวแม่มือครับโอ้ไม่มือเขาจะงอนขึ้นมาอย่างนี้อ๋อยังเห็นใช่ไหมครับยังเห็นลักษณะเขาอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับนิ้วมือเขาจะเป็นอย่างนี้นะนิ้วหัวแม่มือจะงอนจะงอนอย่างนี้แล้วก็นิ้วก็จะเรียงครับด้านนี้นะครับด้านนี้นะครับงอนอย่างนี้นะฮะนี่ครับนี่ครับจะงอนอย่างนี้นี่ครับงอนอย่างนี้งอนขึ้นมาเกือบจะติดด้านหลังของขาท่อนล่างนะขาท่อนล่างนี่ครับจะติดแล้วก็มีพอขึ้นมาก็เป็นนิ้วดูฮะนิ้วที่ว่าเล็กบางๆที่ถอดไม่ได้นะครับนี่ครับจะเป็นเส้นบางๆเนี่ยครับเล็กนี้เดี๋ยวเป็นเส้นบางๆนะครับเดี๋ยวผมมีองค์จริงให้ดูนะครับจะเป็นเส้นบางๆนะครับพระองค์นี้เป็นของลูกค้าเป็นของลูกค้าขอถ่ายรูปมาก่อนท่านจะซื้อท่านก็บอกว่าพี่หมานดูหน่อยช่วยดูให้หน่อยสิเขาจะมาปล่อยนะครับผมบอกโต้แทน100%เนี่ยซื้อได้ก็เลยยืมเข้ามายืมรูปเข้ามาถ่ายนะครับยืมรูปเข้ามาถ่ายนี่ครับอ้าวตอนนี้เรามาดูอันนี้ก็จุดสำคัญนะท่านผู้ชมนะจำไว้นะที่นูน3 ดูด้านข้างจำด้านข้างไว้พอพลิกข้างมาถ้ามีอย่างนี้ก็ค่อนข้างแท้นะครับ แล้วส่วนใหญ่ข้างนี้จะมีโดนหักอะไรไปบ้างไหมครับสำหรับที่เคยเห็นเนี่ยขอบที่เกินมันจะหักไปอะไรบ้างอ๋อมีก็ต้องดูที่จุดอื่นแทนก็ไม่ถึงขนาดลึกเข้ามาขนาดนี้หรอกอ๋อจะนิดหน่อยๆนิดหน่อยนะครับดูนิดหน่อยต่อมาดูที่สำคัญดีกว่าครับสำคัญที่สุดก็คือในร่องของซุ้มอ๋อที่บอกเป็นตัวหนอนเนี่ยครับใช่นี่ครับลักษณะตัวหนอนนะครับจะมีตรงนี้จุดหนึ่งตรงนี้จุดหนึ่งตรงนี้เป็นรูปเฉียงอย่างนี้ต้องจำให้ได้อันนี้เดี๋ยวเราจะขยายแล้วก็ให้ท่านผู้ชมได้ดูอ๋อมีแบบเป็นทั้งเฉียงทั้งตรงถ้าเป็นเฉียงทั้งตรงฮะต้องจำให้ได้นะเล่นพระพิมพ์นี้ต้องจำให้ได้นะครับไม่ใช่ว่านะฮะความจำต้องจำให้เยอะๆนะครับต้องจำให้เยอะนี่ครับจำให้เยอะๆตัวหนอนนี่เป็นร่องตัวหนอนถ้าตัวหนอนเนี่ยลวดลายของตัวหนอนถ้าผิดจะไม่แท้เพราะว่าตั้งแต่เมื่อสมัยก่อนนี้เคยเล่าให้ฟังว่าต้องมีตัวหนอนอย่างนู้นอย่างนี้คนทำไม่รู้ได้ยินหรือเปล่านะก็ไปใส่ตัวหนอนนะครับแต่ว่าไม่เหมือนมาดูอีกไม่นานนักมีตัวหนอนแล้วแต่ว่าไม่เหมือนนะครับไม่เหมือนจำตัวหนอนที่อยู่ในนี้นะครับที่อยู่ในนี้ให้ดีตรงนี้แอ่งนี้ลึกแล้วก็มีตัวหนอนที่เฉียงลงมาอะไรอย่างนี้ครับนี่เป็นรายละเอียดมากนะครับนะฮะนี่ครับเป็นรายละเอียดที่สำคัญที่สุดตากหัวไหล่นี้ครับลงมาถึงตรงนี้ครับตัวหนอนที่อยู่ในร่องนี้เนี่ยเป็นตัวหนอนที่ชัดเจนที่สุดทั้งหมดจะมีอยู่แค่นี้ลงมานี้นะครับจากหัวไหล่ลงมาถึงกลางของท่อนแขนด้านบนนะครับชั้นนี่คือลึกที่สุดครับหรือว่าเส้นจะลึกที่สุดเลยตำหนิจะชัดที่สุดครับอ๋อเราก็จำลักษณะตัวหนอนในร่องให้ได้ใช่ต้องจำให้ได้ครับนะต้องจำให้ได้นะท่านผู้ชมนะถ้าคิดที่จะเช่าลีลาเม็ดขนุนครับนะต้องจำให้ได้นี่ครับในร่องนี้นะครับถ้าจำในร่องนี้ได้เนี่ยจากนี้ลงมานี่เราก็จะดูพระเป็นนี่ครับเนี่ยเป็นจุดตำหนิทั้งนั้นเลยคุณตึกตัวหนอนเขาเนี่ยทุกองค์เหมือนกันหมดแต่พอเลยจากตรงนั้นมาจะไม่ลึกก็ไม่ลึกชัดเหมือนตรงที่ท่านอาจารย์บอกตรงไหนบางองค์จะติดไม่ชัดก็เลยเห็นนิดเดียวแต่ตรงนี้เนี่ยยังไงก็ต้องติดใช่ไหมต้องยังไงก็ต้องติดชัดนะครับถึงพระติดไม่ชัดแต่ก็ยังชัดกว่าองค์ตรงอื่นที่อยู่ในตัวคือควรจะจำไว้เลยควรจะจำนั่นแหละลักษณะตรงนั้นหนุนตึกแล้วก็ด้านนี้นะครับด้านนี้ก็เป็นตัวหนอนอย่างนี้นะครับพยายามจำพยายามดูทุกวันนะครับดูบ่อยๆครับดูบ่อยๆการดูพระเครื่องเนี่ยต้องดูบ่อยๆผมเล่นมา 30-40 ปีผมก็ยังต้องดูบ่อยๆนะครับเพราะว่าเรามันจำหลายอย่างจำโน่นจำเดี๋ยวก็ลืมใช่เพราะเราเล่นพระหลายอย่างเยอะไหนจะดูสมเด็จไหนจะดูเหรียญไหนจะดูอะไรต่อมีอะไรเดี๋ยวลืมต้องจำบ่อยๆนะครับแล้วก็บริเวณนี้นะครับบริเวณนี้ที่เป็นรอยลึกลงไปตรงนี้เป็นเนื้อเกินแล้วลงมาเป็นหลุมตรงนี้มีเนื้อเกินลงมาเป็นหลุมต้องมีเม็ดตรงนี้แล้วก็มาเป็นหลุมตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปนี่นะครับเหมือนกันนะครับเหมือนกันทุกองค์ด้านข้างนะครับจำเอาไว้นะฮะนะครับเนี่ยพระลีลาเม็ดขนุนนะครับเนี่ยจำจุดตายพวกนี้ไว้ครับนี่ครับตรงนี้มีเนี่ยครับจุดเดียวกันหมดมีสองแบบมีแบบไหลขยื่นหูจะชัดไหลไม่ขยื่นหูจะไม่ค่อยติดครับนะครับจำเอาไว้ดูเนื้อครับละเอียดสวยงามมากแน่นเปี้ยเหมือนมันปูนะครับเหมือนมันปูอันนี้เป็นแร่ดอกมะขามนะแร่ดอกมะขามที่หลุดไปครับนะครับต้องมีแร่ดอกมะขามทุกองค์นะนี่หลุดไปดูสิฮะเนื้อสวยมากแร่ดอกมะขามนั่นจะเป็นสีอะไรครับถ้าเกิดแร่ดอกมะขามเป็นสีแดงเข้มๆถ้าโดนเหงื่อครับแร่ดอกมะขามมีอยู่ในดินโอ้ส่วนใหญ่เราพระพิมพ์นี้จะเห็นส่วนใหญ่จะเห็น ที่อยู่ที่หน้าพระเลยหน้าหรือหลังก็ได้หน้าหรือหลังก็ได้นะครับตรงไหนก็ไม่แน่เพราะเขาโรยลงไปอ๋อเหรอครับอ๋อโรยผมนึกว่าอยู่ในเนื้อดินไม่ใช่เขาเก็บมาจากดินนั่นแหละครับผมเก็บมาจากในดินนั่นแหละแต่ว่าที่เก็บมาเพราะว่าเขาถือว่าแร่ดอกมะขามเป็นของศักดิ์สิทธิ์ครับนะคนตะกอนนี่นะครับมันก็มีต้องทำอะไรก็ต้องมีตำรานะครับผมใช่มีสูตรมีตำรามีสูตรมีอะไรเขาเขียนไว้นะเป็นแร่ศักดิ์สิทธิ์ก็มาโรยใส่ก็มีหมดมีทั้งซุ้มกอมีทั้งเม็ดขนุนมีพระรอดก็มีบ้างเล็กน้อยนะครับต้องมีเพราะทางเหนือเขาไม่ค่อยมีแร่ดอกมะขามไม่เหมือนภาคกลางครับภาคกลางตอนบนอะไรเงี้ยภาคกลางแถวอยุธยาก็จะเยอะครับนะครับแร่ดอกมะขามเป็นแร่ดอกมะขามหมายความว่าเป็นแร่ที่ศักดิ์สิทธิ์ครับครับท่านอาจารย์มีองค์จริงมาให้ดูอีกแล้วนะครับอันนี้เป็นดีรามเม็ดขนุนกำแพงขยิงกำแพงทุเรศถีนะครับนี่ครับดูในร่องนี่ครับจากหัวไหล่เห็นไหมครับลงมาที่ในร่องนี่จะเป็นรูปฟันหนูนะเขาเรียกฟันหนูเป็นขยักอันนี้ที่ท่านอาจารย์เน้นเลยว่าจำให้ได้ตรงนี้จำให้ได้ต้องจำให้ได้นะครับในร่องนี้ครับนี่ฮะเห็นชัดแล้วนะครับเพราะตอนแรกของปลอมก็ยังไม่มีเป็นรอยขยักในร่องพอรู้ว่าท่านอาจารย์บอกว่าให้ดูตรงนี้ก็เลยรีบไปทำเป็นรอยขยักมาแล้วมีรอยขยักนะครับนี่ครับแต่ทำมาแล้วก็ไม่เหมือนของจริงไม่เหมือนเขาทำขยักเองเขาแกะเป็นขยักเองไม่เหมือนนะครับอันนี้เราดูว่าตรงนี้จากองค์จริงแต่ว่าถ้าไปดูในรูปที่เราอธิบายตำหนิน่ะจะเห็นชัดเพราะเดี๋ยวเราจะขยายให้เห็นชัดแล้วก็จำตำหนิให้ได้นะครับว่าตรงไหนขยักยังไงนะครับตรงไหนเฉียงไปทางไหนอะไรอย่างนี้นะครับพระพิมพ์นี้เป็นพิมพ์หัวไหล่ไม่ขยื่นนะครับหัวไหล่ไม่ขยื่นหูทั้งสองข้างจะไม่ค่อยติดก็คือจะไม่ค่อยชัดใช่ไหมจะไม่ค่อยชัดนะครับจะไม่ค่อยชัดนะครับเรามาดู โทษเรามาดูตรงนี้อันนี้จุดต่อไปใช่ไหมครับจุดต่อไปมาดูตรงมือโทษนี่ตรงมือนะครับที่ท่านบอกมีนิ้วใช่ไหมนิ้วมีนิ้วนี่ครับนิ้วนะฮะนิ้วที่ดูอะไรอ่อนช้อยนิ้วที่ดูอ่อนช้อยหัวแม่มือของนิ้วนี่จะไปถูกเกือบชิดขาคือจะโค้งมาเกือบชิดขาเลยไหมชิดขาท่อนบนไม่ได้เป็นแท่งตรงลงมาจะโค้งสวยงามแล้วก็นิ้วเล็กๆที่อยู่ในซอกนี้ที่อยู่ในพื้นนี้นะครับจะเป็นนิ้วเส้นเล็กๆเห็นไหมครับจะเป็นนิ้วเส้นเล็กๆนะครับจะเป็นนิ้วเส้นเล็กๆพระองค์เล็กมากนะครับเล็กมากเราดูในนี้เฉยๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูองค์ในรูปที่เราอธิบายแล้วเราจะขยายออกมาอย่างละแต่ละที่ให้ชัดเจนนะครับนี่ฮะขอบพระขอบที่เหลือนะครับก็มีนิดหน่อยเห็นไหมขอบพระเห็นแล้วครับขอบพิมพ์ที่ล้นออกมาอันนี้คือบล็อกเขาจะมีขอบมาด้วยแต่ว่าลาดขึ้นไปลาดขึ้นมาอันนี้คือส่วนที่เกินแล้วก็จะมีขอบที่เกินนะครับที่เกินนะฮะสำหรับและอีกข้างหนึ่งครับท่านอาจารย์ที่ท่านอาจารย์บอกว่าจะมีเป็นแบบลึกอะไรเป็นรอยลึกลงไปแล้วก็อันนี้พระองค์นี้ได้ใช้มาโดยการเลี่ยมเปิดหน้านะครับเลี่ยมเปิดหน้าจับขอบตรงนี้เนี่ยที่เป็นรอยขยักเนี่ยก็จะหมดไปแล้วนะครับอ๋อที่บอกว่าเป็นรอยนี่จะเหลือนิดหน่อยเท่านั้นที่ลึกแล้วก็นูนนะฮะเหลือนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับนี่ครับเหลือขยักนิดหน่อยเท่านั้นเองเนี่ยครับชัดแล้วครับชัดแล้วนะครับเหลือนิดหน่อยเท่านั้นเองตรงนี้ อีกครับแต่ว่าก็ยังพอเห็นอยู่ใช่ไหมยังพอเห็นแต่ว่าไม่ได้ชัดเจนต้องไปสังเกตจุดอื่นแทนเพราะว่าเขาใช้มามากนะใช้จนช้ำเนื้อเป็นมันปูแล้วนะอ๋อนี่คือเนื้อเป็นมันปูแล้วใช่ไหมเนื้อเป็นมันปูแล้วพระองค์นี้ได้ผ่านการใช้ช้ำแล้วก็ล้างมาหน่อยหนึ่งเนื้อก็เลยค่อนข้างจะซีดแต่ถ้าเผื่อถูกมือสักนิดนึงก็จะสวยงามดูนิ้วเห็นนิ้วเลยแล้วก็เห็นเป็นรูปฟันหนูหรือรูปนี่ครับในร่องนะครับเห็นชัดเลยนะครับรูปอาจจะไม่ชัดเหมือนกับอันนู้นนะครับเหมือนกับลืมปิดเสียงล่วงครับนะครับนี่ครับเห็นเลยเป็นรูปพันหนูนะเป็นรูปพันหนูหรือเป็นรูปที่ขยักเป็นตอนนะครับต้องจำให้แม่นนะครับจำพระเม็ดขนุนเนี่ยต้องจำตรงนี้นะครับตรงนี้ครับจำให้ได้นะครับแล้วเราก็จะซื้อพระได้เพราะตรงนี้เนี่ยเป็นของปลอมที่ทำไม่เหมือนครับรูปร่างของเม็ดขนุนเหมือนเม็ดขนุนเลยองค์นี้นะเป็นรูปยาวๆแล้วข้างหลังก็กดไล่โค้งเหมือนเม็ดขนุนที่ชุบไข่นะครับที่นำมาชุบไข่นะครับโฟกัสแป๊บครับชัดแล้วแล้วตรงที่ถ้าอาจารย์บอกว่าเป็นลูกบอลครับอันนี้เป็นลูกบอลอันนี้เห็นลำไรเท่านั้นไม่เห็นไม่ชัดเหมือนกันเห็นลำไรเหมือนกันเนี่ยตรงนี้นะตรงนี้ครับเห็นลำไรนี่นะครับเห็นลำไรดูในรูปจะชัดกว่าในรูปจะชัดกว่านะครับอันนี้คือได้เอามาให้ดูลักษณะขององค์จริงจะเป็นอย่างนี้ลักษณะขององค์จริงจะเป็นอย่างนี้เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าพระองค์นี้ไม่ถึงกับสวยที่จะชัดเจนนะครับเพราะว่าผ่านการใช้มานี่ครับเดี๋ยวต่อไปเรามาดูองค์ไหลขยื่นที่ติดหูนะพิมพ์ไหลขยื่นนะครับแต่ผมมีแค่ท่อนเดียวนะครับมีแค่ท่อนเดียวให้ท่านผู้ชมได้ชมครับผมเดี๋ยวผมดูให้ครับประมาณขึ้นมา3.5 เซนครับ3.5 เซนครับตรงนี้3.5 เซนครับ3.5 นะ3.5แต่จริงๆแล้วถ้าเต็มก็ประมาณ4 เซนโอ้องค์นี้คือหายไปเยอะเลยครับเขาแคบเขาเล็กคือขอบคือองค์ผ้าเนี่ยที่จริงจะต้องเลยออกมาอีกทั้งข้างบนข้างล่างนะครับแต่เป็นผ้าพิมพ์เดียวกันแต่ว่าเขาไม่มีปีกนะครับปีกน้อยนะครับปีกน้อยก็เลยองค์เล็กขนาดของพระพิมพ์นี้จะไม่แน่นอนไม่แน่นอนเพราะว่าพระปั้นแปะเนี่ยจะไม่แน่นอนแล้วแต่จะได้ดินใหญ่หรือจะดินน้อยนะครับถ้าดินก้อนเล็กก็จะสั้นนะแล้วก็ปีกข้างก็จะเล็กถ้าเผื่อดินก้อนใหญ่เนี่ยก็จะปีกก็จะใหญ่นะครับเหมือนกับเอาที่ออกรายการที่รูปที่เราอธิบายไปแล้วนะครับนั่นคือดินก้อนใหญ่นะครับนี่ดินก้อนเล็กก็องค์เท่านี้เพราะว่าข้างบนกับข้างล่างจะไม่เต็มพิมพ์ครับอันนี้ไม่เต็มพิมพ์เดี๋ยวเรามาดูที่มีพิมพ์ขยื่นใช่ไหมที่บ่าขยื่นไหลขยื่นพอไหลขยื่นปุ๊บจะมีหูนี่ครับหูทั้งสองข้างเห็นไหมครับท่านผู้ชมนะครับหูทั้งสองข้างจะแหลมคมขึ้นมาชัดเจนเลยนะครับและหน้าตาก็จะเห็นเป็นตุ่มๆท่านอาจารย์เอาเสียงพักขึ้นกันท่านผู้ชมเดี๋ยวท่านผู้ชมต้องตะแคงดูครับอย่างนี้เดี๋ยวเอาลงนี่เนี่ยอย่างนี้ครับเดี๋ยวท่านผู้ชมจะต้องตะแคงดูครับนี่ครับไหลขยื่นจะได้เห็นหูชัดๆครับไหลขยื่นหูจะชัดนะฮะหูจะชัดทั้งสองข้างแล้วก็มีตาตุ่มๆครับนะครับส่วนฟันหนูหรือรอยขยักที่อยู่ในร่องพระองค์นี้ไม่ค่อยเห็นนะครับแล้วก็มีคาบกุบัง นะก็เลยไม่ได้เห็นจริงๆแล้วถ้าเผื่อไหลขยื่นเนี่ยถ้าเผื่อองค์ที่ไม่มีคราบกรุปกคลุมก็จะเห็นนะครับครับเนี่ยครับรอยยุบด้านข้างนะครับก็ยังพอมีให้เห็นอยู่อ๋อที่บอกว่าเป็นยุบแล้วก็เป็นนูนด้วยอันนี้พอมองเห็นเป็นคลื่นก็จะพอมองเห็นแต่ว่ารอยตัวหนอนในซอกจะไม่ค่อยเห็นรอยตัวหนอนในซอกจะไม่เห็นเพราะว่ามีคราบกรุนะครับเป็นธรรมชาติเดิมเลยคราบกรุนะครับดูครับพอถูกสัมผัสมือดูตรงหน้าครับจะละเอียดเป็นมันเงาเหมือนมันปูคนโบราณเรียกว่าเนื้อมันปูครับครับผมนะครับครับสวยงามองค์นี้สวยชัดกว่าแต่ว่าเสียดายมีแค่อึ้งองค์นี่ครับด้านหลังนะครับด้านหลังเขาก็กดลงไปนะครับเป็นรอยบุ๋มนะเหมือนเราปั้นเม็ดขนุนนะคนโบราณปั้นเม็ดขนุนเอาใส่ตรงกลางมือแล้วก็ห่อเสร็จก็หัวแม่มือทางด้านขวามือขวานะกดลงไปแล้วก็ย้ำนะครับเป็นลักษณะคล้ายกันเขาถึงเรียกว่าเม็ดขนุนครับครับถ้าอาจารย์สมานก็ชี้จุดสำหรับการดูพระพิมพ์เม็ดขนุนไปแล้วครับท่านใดดูคลิปนี้รับรองไม่เจอของปลอมแน่ ก็คือจุดหลักๆก็คือที่อาจารย์เน้นเลยเส้นขอบพระที่เป็นตัวหนอนช่วงระหว่างไหลซ้ายใช่ไหมไหลขวาขององค์พระลงมาถึงประมาณแขนองค์พระเนี่ยจุดนั้นจะลึกที่สุดต้องจำแขนท่อนบนถึงแม้พิมพ์มาจะไม่ค่อยติดตรงนั้นก็จะเป็นจุดที่ชัดที่สุดที่เราจะเห็นตัวหนอนในร่องนะครับผมแล้วจุดต่างๆก็จะมีจุดที่ชายจีวรจะต้องพลิ้วนิ้วจะต้องโค้งสวยงามสวยงามแล้วก็มีนิ้วเส้นเล็กๆอยู่ข้างในตรงนั้นจะเป็นแอ่งลึกลงไปครับผมนะครับแล้วก็ลูกบอลที่เท้าแล้วก็เท้าบูทนะครับเท้าบูทนะครับคือยกส้นขึ้นนะครับยกส้นขึ้นแล้วที่จะต้องจำครั้งแรกเลยก็ขอบนอกนะครับขอบนอกทางด้านซ้ายของพระครับที่จะเป็นประมาณทางด้านซ้ายมาประมาณครึ่งองค์พระขึ้นมาข้างบนจะเป็นรอยลึกลงไปแล้วก็นูนลึกลงไปแล้วก็นูนนี่ประมาณ3 ถึง 4ครั้งจะเป็นตุ่มจะเป็นหลุมนะครับสังเกตหลุมสังเกตตุ่มในรายการที่ชี้ที่ผมบอกนะแล้วจำไว้นะครับหรือใครมีของที่คิดว่าแท้หรือไม่อยู่ที่บ้านหยิบมาดูแล้วก็เปิดรายการของเราแล้วก็ดูตามเราก็จะรู้เลยว่าที่เก็บไว้ไม่แท้แท้ครับถ้าเบื่อแท้รีบมาหาผมเลยเป็นร้านครับเป็นร้านโอ้ถ้าสวยๆเป็นร้านเลยครับเป็นร้านครับเป็นร้านครับครับเอานี้เราตอบคำถามแรกท่านก่อนเหมือนที่อาจารย์พูดเผื่อท่านเจอที่มีแท้พอดีปุ๊บดูเสร็จท่านมาหาท่านอาจารย์โอ้ยโทรมาเลยมาหาเลย2 ล้านเอาไปเลยนะถ้าสวยนะนะครับแต่ว่าถ้าอยากมาหาท่านอาจารย์เลยจะไม่แน่ใจเอามาให้ดูก่อนได้ก็ประมาณวันท่านอาจารย์จะอยู่ที่ร้านอังคารศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับผมวันอังคารท่านอาจารย์จะอยู่แค่เที่ยงถึงบ่าย 3 ต้องเข้าไปเซอร์พระที่สมาคมครับผมสำหรับเสาร์อาทิตย์บางเสาร์อาทิตย์ท่านอาจารย์ก็ถ้ามีงานประกวดครับท่านอาจารย์ก็จะไปงานประกวดที่ต่างจังหวัดทุกที่ที่มีงานใหญ่มีชุดเป็นจับภาคีเราก็ต้องไปทำหน้าที่ให้สมาคมนะครับท่านก็อาจจะดูจากตารางก็ได้หรือในเพจของร้านสมานของ3ก็ได้นะครับทีนี้ก็ศูนย์ราชการทีนี้ท่านอาจารย์ไปศูนย์ราชการครับสำหรับท่านที่มีพระบางทีไม่สะดวกเดินทางมาที่นี่เวลามีงานประกวดไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนหรือศูนย์ราชการก็ได้ก็เอาพระไปให้อาจารย์ดูเลยที่งานแต่ต้องไม่ใช่ช่วงที่อาจารย์นั่งโต๊ะนะครับก็นั่งโต๊ะก็ได้นั่งโต๊ะได้เลยได้ถ้านั่งโต๊ะก็คือต้องไปซื้อบัตรนะนั่นน่ะเดี๋ยวต้องเป็นจ่าภาคีต้องไปซื้อบัตรแล้วดูให้นะครับถ้าอาจารย์ปุ๊บถ้าแท้ปุ๊บอาจารย์เดี๋ยวหลังเลิกงานเดี๋ยวว่าราคากันหน่อยเลยได้อย่างนั้นได้ครับอย่างนั้นได้ครับหรือถ้าไม่ใช่พระเป็นจ่าภาคีก็ได้แต่ว่าต้องรอระหว่างที่ไม่ใช่อาจารย์นั่งโต๊ะใช่ครับเพราะว่าก็พอเดี๋ยวพักเที่ยงปุ๊บอาจารย์ก็ต้องไปนั่งตัดสินแล้วออกมาทีก็เย็นเลยครับผมแล้วสำหรับท่านที่สะดวกมาที่ร้านก็มาได้เลยตามเวลาหรือไม่เจอท่านอาจารย์ตามหรือไม่ได้มาช่วงเวลาที่ท่านอาจารย์อยู่ที่ร้านก็มาใครก็ได้ที่ร้านครับที่อยู่หน้าร้านก็สามารถดูให้ได้เหมือนกันดูฟรีเหมือนกันแล้วก็ ท่านอยากจะขายก็รับซื้อเหมือนกันหรือว่าตกลงราคากันไม่ได้ก็เป็นสิทธิ์ของท่านครับเราไม่ได้บังคับว่าดูแล้วต้องท่านต้องขายเราเท่านั้นนะครับใช่ครับท่านอาจจะกลับไปอาจจะไปคราวหน้าร้อนเงินค่อยมาก็ได้อะไรนะครับเราไม่ได้บังคับท่านนะว่าเอามาดูแล้วต้องมาขายที่ร้านเรานะครับครับที่ทำอยากให้ทุกคนได้รู้ครับครับหรือว่าท่านเอามาดูแล้วไม่แท้ไม่แท้ยังไงอ่ะอาจารย์อาจารย์ก็จะอธิบายว่าถ้าของแท้เป็นอย่างนี้ท่านก็จะได้ความรู้กว่าปีกนะครับได้แล้วจะอธิบายได้นิดหน่อยนะครับถ้าเผื่ออธิบายก็ได้นิดหน่อยแล้วถ้าดู YouTube ของเราเนี่ยจะได้เต็มเลยครับผมอธิบายหน้าร้านมันอธิบายนานไม่ได้นะใน YouTube เราอธิบายให้ยาวๆเลยแล้วสำหรับถ้าท่านไม่สะดวกมาที่ร้านจะส่งไลน์มาก่อนครับส่งไลน์มาได้เลยครับที่ @art24 หรือ @art24 @art24 แล้วอย่าลืมใส่แอดข้างหน้าก่อนใส่ art24 นะครับแล้วท่านก็ส่งรูปมาเลยพอแอดเป็นเพื่อนท่านก็ส่งรูปมาเลยแล้วก็ถ้าของท่านแท้ปุ๊บอยากสอบถามราคาจะตกลงซื้อขายกันยังไงก็คุยกันในไลน์ก่อนถ้าท่านสะดวกมาที่ร้านก็พระมาให้ที่ร้านเลยจะมาขายที่ร้านเลยหรือว่าท่านไม่สะดวกนะว่าทางเราดูว่าท่านอยู่ไม่ไกลมากเราจะไปหาท่านก็ได้จะไปหาเลยหรือไม่บางทีเราอาจจะไปทำธุระแถวบ้านท่านพอดีแต่อาจจะเป็นต่างจังหวัดก็ลองคุยดูแต่ว่าถ้าท่านไม่สะดวกมาจริงๆโอ้โหยังไงถ้าพระของท่านแท้แล้วตกลงราคากันได้โอเคปุ๊บบอกว่าท่านผมขอค่ารถหน่อยได้ไหมขอค่าเครื่องบินหน่อยได้ไหมทางอาจารย์ก็ให้สำหรับให้เลยมาเลยนะครับให้พระของท่านแท้แน่นอนนะเป็นพระที่พอมีราคาคุ้มกว่าการที่ให้ค่าเครื่องบินท่านมาท่านอาจารย์ก็ให้ครับเชียงใหม่เชียงรายอุดรขอนแก่นนะครับผมมาได้เลยครับผมครับนั่งเครื่องครับเอาแล้วสำหรับโปรโมทร้านของคุณหน่อยครับร้านตึกนาชาลิกินะครับในเว็บท่าพระจันทร์ .com ท่านเข้าเว็บท่าพระจันทร์ .com นะครับแล้วก็เซิร์ชชื่อร้านตึกนาชาลิกินะครับมีพระให้ให้ท่านบูชากันนะครับรับประกันแท้ทุกองค์นะครับผมครับผมสำหรับคำถามแรกสำหรับวันนี้นะครับท่านอาจารย์ครับก็พอดีเลยเราพูดถึงท่านอาจารย์ไปงานประกวดมีท่านถามมาว่าอยากทราบว่าเวลาเอาพระไปประกวดนะครับจะได้รางวัลเป็นอะไรบ้างครับแล้วแต่งานแล้วแต่คนจัดงานบางทีก็เป็นพระบางทีก็เป็นไอ้ไข่นะครับเป็นพระบ้างเป็นไอ้ไข่บ้างเป็นท้าวเวสสุวรรณบ้างนะแล้วก็เป็นหนังสือบ้างหนังสือเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีละโดยมากจะเป็นพระนะครับหนังสือนี้ไม่ค่อยมีแล้วครับแต่ละยุคบางยุคก็เป็นหนังสือก็ทำแต่หนังสือแล้วหนังสือเยอะมากตอนนี้หนังสือเต็มตลาดก็เปลี่ยนมาเป็นพระนะครับครับผมก็เป็นพระที่ปลุกเสกใหม่อย่างนี้นะปลุกเสกใหม่ครับสำหรับข้อต่อไปนะครับอันนี้ท่านถามมาในตอนพระสมเด็จวัดระฆังอกเวียครับท่านถามว่าทำไมเซียนรุ่นเก่าๆแม้แต่ท่านตียามประวายยังเคยกล่าวว่าเฉพาะอกวีไม่นับพิมพ์ใหญ่ทรงอื่นพิมพ์อกวียังแบ่งย่อยไปได้อีกเป็นแม่พิมพ์ใหญ่พิมพ์อกวีใหญ่อกวีเล็กอกวีเกศทะลุซุ้มและไม่ทะลุซุ้มและอีกหลายๆแม่พิมพ์ถ้าเราเจอแม่พิมพ์อกวีที่ไม่ใช่แบบที่อาจารย์สอนมันจะกลายเป็นพระเก๊ไปไหมครับคืออย่างนี้การพิมพ์พระนะผมจะเล่าให้ฟังนะอย่างกับพิมพ์ครั้งแรกอกวีครับพิมพ์ใหญ่เกศจะทะลุซุ้มนะครับเมื่อพิมพ์ไปแล้วเนี่ยแม่พิมพ์ก็จะสึกลงไปเกศที่ทะลุซุ้มก็จะหายไปนะครับองค์หนึ่งต้องขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับมีอยู่องค์หนึ่งนะครับของท่านเอ่ยชื่อไม่ควรเอ่ยชื่อท่านนะครับก็มีอยู่องค์หนึ่งที่เกศทะลุซุ้มที่องค์ดังองค์ที่คมสวยเกศทะลุซุ้มท่านนึกออกไหมครับต่อมาองค์ที่สององค์ขุนศรีนั่นก็พิมพ์อกวีนะครับอันนั้นสึกลงมาหน่อยแล้วแม่พิมพ์ทะลุซุ้มก็หายไปนะครับต่อมาก็จะตื้นลงไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเป็นพิมพ์เส้นได้ครับก็เป็นพิมพ์อกวีแบบที่อธิบายไปแล้วนะครับนี้เราจะยึดถือเอาว่าต้องทะลุซุ้มทุกองค์นั้นไม่ใช่นะครับแต่อกวีที่ทะลุซุ้มกับเกศทะลุซุ้มนี่คนละพิมพ์กันใช่ไหมฮะเกศทะลุซุ้มอกวีทะลุซุ้มก็อีกพิมพ์หนึ่งครับพิมพ์ทะลุซุ้มองค์พระก็จะตรงสวยงามมีปีกสองข้างมีเส้นซุ้มสองข้างอันนั้นก็เรียกทะลุซุ้มนะครับถ้าเผื่อเป็นพิมพ์อกวีถึงทะลุซุ้มก็ไม่ได้เรียกทะลุซุ้มนะครับครับผมอันนี้ก็ที่ท่านอาจารย์ต้องการให้ท่านที่ถามมาเข้าใจก็คือว่าพอ พิมพ์ไปเรื่อยๆครับตรงที่ซุ้มมันก็จะสึกไปจนไม่ทะลุซุ้มใช่มันก็แต่ว่าเป็นแม่พิมพ์เดียวกันก็คือองค์พระคล้ายๆกับที่เราเคยอธิบายเรื่องเกศประตูมจะเป็นพิมพ์ใหญ่แล้วก็พอพิมพ์นานๆจะเป็นพิมพ์เล็กเนี้ยครับมันก็คือแม่พิมพ์เดียวกันเพียงแต่ว่าแม่พิมพ์ก็ได้สึกลงไปทำให้องค์พระเล็กลงครับผมที่ทะลุซุ้มก็เลยไม่ทะลุแล้วใช่ครับคือประมาณนี้ครับแต่ว่าลักษณะของแม่พิมพ์จะเป็นแม่พิมพ์เดียวกันครับแม่พิมพ์เดียวกันนี่ครับขอให้ท่านได้เข้าใจครับว่ามันไม่ได้ว่าเป็นบล็อกทะลุซุ้มกับไม่ทะลุซุ้มเป็นบล็อกเดียวกันแต่ว่าค่อยๆสึกไปเรื่อยๆครับผมครับจนไปถึงเป็นเส้นได้สึกเป็นเส้นได้ใช่ครับครับผมวันนี้ก็พิมพ์ทะลุซุ้มอกมีทะลุซุ้มพิมพ์นั้นฉายาเขาของสมเด็จองค์นี้คือพิมพ์รถเบนซ์เพราะว่าตอนนั้นราคารถเบนซ์เท่ากับราคาที่ท่านได้ซื้อพระเจ้าของนะแล้วก็ลุงพุทธไม่ใช่ลุงพุทธขุนศรีนะขุนศรีก็เป็นองค์สวยรองลงมาเป็นองค์สวยรองลงมาก็ไม่ทะลุซุ้มเป็นพระพิมพ์เดียวกันครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์สมานมากเลยครับครับสำหรับตอนหน้าเป็นภูจีบนะครับท่านอย่าลืมติดตามชมนะครับจะได้คราวหน้าจะได้ไม่โดนดูไปปุ๊บก็สามารถดูพระแท้ได้เลยได้ครับเม็ดขนุนพลูจีบกลีบจำปาครับผมนะครับแต่กลีบจำปาเนี่ยไม่ได้อยู่ในชุดเป็นจ่าภาคีเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนเป็นซุ้มกอนะครับผมและกลีบจำปาก็เอาไว้ให้หมดจากเป็นจ่าภาคีก่อนเบิดจ่าภาคีก่อนคิวเยอะมากครับหมดจากเป็นจ่าภาคียังมีพิมพ์โบราณของเกศชโยครับตัวนี้คิวยาวทำใหม่นะครับทำให้ขยายได้บอกตรงไหนขยายได้สมัยก่อนนี้เราทำขยายไม่ได้เราก็พอพูดปุ๊บก็จะขยายนะครับขยายให้ดูให้ท่านผู้ชมติดตามจะได้เข้าใจครับผมแล้วท่านก็ติดตามไปเรื่อยแล้วก็คลิปเราออกอาทิตย์ละคลิปครับเพราะคลิปเรายาวท่านจะได้ค่อยๆทยอยดูครับจะได้ไม่ต้องรีบดูเท่าไรคลิปครับผมจะได้ค่อยๆดูครับขอบคุณมากนะครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณตึกสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ